ยู่กับน้องพิมพ์ครับเด็กหญิงใจบุญที่ทุบกระปุกบริจาคเงินช่วยน้ำท่วมโอ้อยากเห็นตัวเห็นในข่าวนี่แหละน้องคนนี้แหละเนาะแล้วหนูก็ไปเอาเงินทั้งหมดให้พี่บินไปช่วยคนอื่นเลยนะลูกนะค่ะแต่บ้านหนูก็น้ำท่วมหมดนะลูกใช่ไหมลูกค่ะนี่ใช่ไหมฮะค่ะอันนี้ยังท่วมไม่สุดนะค่ะยังไม่ท่วมสุดแล้วไปถึงหลังคาหายไหมฮะหลังคาตัวนี้หายอะไรจะโดนพัดหาในห้องน้ำนี่ห้องน้ำเนอะประตูบ้านพังหมดหมดเกลี้ยงเลยตู้เย็นเอาขึ้นไม่ทันค่ะคุณยายถืออะไรมาฮะนี้ถือของแช่ของกินใส่น้ำแข็งอ๋อแทนตู้เย็นเลยค่ะแทนตู้เย็นอ๋อไม่มีตู้เย็นตะโอตะโอตู้เย็นมาตู้เย็นตู้เย็นโอ้ยคุณยังไงคุณยาย25,000ประมาณเรานัดกันมาเนี่ยบอกว่าจะมากันเนี่ยกี่คนล่ะ3คนอีกคนนึงไม่มาตาไม่มาตาไม่สบายไม่สบายนะถ้าคุณตามาคุณตาก็จะขออะไรอ่ะแกจะขอประตูประตูห้องนอนเพราะว่าเรามีอยู่2บานมันพังหมดเลยเนาะตาโอครับบานอลูมิเนียมพร้อมกระจกเอามาฝากแม่คุณตาหน่อยนะโอ้ดีไหมนะลูกพิมพ์รวมๆเฉพาะตรงนี้นะก็ประมาณ 40,000 เข้าไปแล้วแล้วสาวน้อยใจบุญคนนี้มีของขวัญอะไรที่เธอใฝ่ฝันต้องมาดูกันแล้วล่ะครับมาหนูบ้างหนูถืออะไรมาลูกกระติกกระติกใบที่ใส่เงินไปให้พี่บินใช่ไหมค่ะโอ้ยอันนี้กระติกสำคัญสิโอ้ยนี่ขายได้หลายล้านแล้วเนี่ยโอ้ยมันมีเรื่องราวแล้วเนี่ยโอ้มันมีค่ามากนะลูกค่ะเนอะนี่ใส่อยู่ในนี้เนาะโอ้โหเท่จริงๆเด็กคนนี้หนูหันไปดูที่เท่ไหมเท่มากเลยนะตอนนี้หนูถืออันนี้มาหนูจะบอกอะไรดีล่ะลูกหนูอยากได้อะไรของขวัญของหนูล่ะอยากได้เกี่ยวกับอะไรลูกชุดกีฬาอ๋อเป็นชุดกีฬาซึ่งบอกว่าฟุตบอลน่ะเหรอค่ะแล้วตอนนี้หนูมีชุดฟุตบอลไหมลูกมีค่ะแต่มันขาดแล้วหนูไปเตะบอลกับพวกผู้ชายเนี่ยลูกค่ะเหรอมันสะใจตรงไหนลูกมันสนุกค่ะมันสนุกนะแล้วยิงประตูไปแล้วกี่ลูกครับบางทีก็2-3ลูกบางทีก็2-3ลูกอันนี้บางทีนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะได้ชุดกีฬาใช่ไหมก่อนพูดถึงชุดกีฬาอยากจะถามไปถึงไอ้ของที่ในกระติกที่เขาเก็บ321บาทนี้เก็บไว้เพื่อที่จะไปซื้อรองเท้าสตาร์นี่เขาจะเก็บไปเพื่อจะไปได้ชุดไอ้นักกีฬาของเขาอะนะถ้า321บาทนี้ก็ได้เสื้อได้ไหมคุณยายไม่ได้ยังไม่ได้ได้รองเท้าคู่นึงรองเท้าคู่นึงรองเท้าอะไรอะ321รองเท้าไอ้สตาร์เคยซื้อให้เขาเนี่ยไปต่อร้านรู้จักกันนะเกือบ400บาทรองเท้าสตั๊ดทำ400เองอ่ะมันเป็นไม่เขาล้างสต๊อกไงอ๋อล้างสต๊อกแต่วันนี้อยากจะได้เป็นชุดกีฬาหนูอยากจะได้สีอะไรไหมลูกสีน้ำเงินสีน้ำเงินอ๋อชอบสีน้ำเงินปักชื่อไหมปักก็ได้ปักก็ได้นะแล้วหนูได้เลขอะไรดี10ด้วยโอ้โหนี่มันศูนย์หน้าดาวยิงกันสินะ โอ้จะปักทันไหมเนี่ยตาโอครับเอาชุดสีน้ำเงินชุดให้น้องเขาหน่อยอยู่พยาธิพยาธินี่เอาแบบอาริมาให้เลยเหรอใช่ครับผมนี่มันระดับโหดังมากเลยนะเนี่ยอาริเนี่ยนะไม่ใช่เสื้อธรรมดาทั่วไปแล้วนะเนี่ยจัดอย่างดีมาให้เลยคุณพี่อู๋ครับครับผมหมุนให้ดูหน่อยครับอ่านว่าอะไรครับพิมพ์หมายเลขโอ้โหเป็นยังไงคุณยายครับสวยไหมสวยไหมลูกสวยถ้าเพื่อนหนูเห็นแล้วจะเป็นยังไงลูกไม่รู้แหละ เพื่อที่หนูรักที่สุดอยู่ในทีมฟุตบอลชื่ออะไรก็มีคนพี่คิวพี่คิวบอกพี่คิวหน่อยนี่หนูจะมีเนี่ยหมายเลข10ด้วยระวังเด้อ ระวังเด้อว่าอะไรลูกเดี๋ยวพี่คิวจะอิจฉา ช่วยไม่ได้คุณยายช่วยไม่ได้นะแล้วหนูเตะบ่อยไหมลูกบ่อยเอ้ามันก็ต้องซักอ่ะค่ะแล้วตอนซักอ่ะเอาผัดเอาตัวเก่าไปเตะก่อนเนาะเอ๊ะหรือว่าเผื่อไปดีกว่าเผื่อมันซักไงคุณยายตาโอ๋ครับเอาสำรองเผื่อซักมาอ้าวไหนเฮ้ยดูนี่แน่ใช่ไหม
10แต่นี่คันนี้เสื้อกางเกงมันจะเปลี่ยนไปจับได้จับได้ลูกมาจับได้ลูกจับตรงเสื้อจากกางเกงชอบไหมลูกชอบนะนะมันนุ่มดีโอ้โหมันนุ่มมันนุ่มมันนุ่มเดี๋ยวถ้าเกิดหนูโตทำไงลูกเพื่อโตเพราะเดี๋ยวมันรู้จะเจอกันอีกเมื่อไหร่เนี่ยนะเออจะโอ้เพื่อโตเพื่อโตเอาไซส์ใหญ่มาเพิ่มหน่อยเอามาแล้วมาแล้วใหญ่ใหญ่โอ้โหอะไรเนี่ยเออ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 
ค่ะแล้วคุณยายจะเล่นอะไรล่ะถ้าเป็นชุดของคุณยายเนี่ยตู้เย็นกับประตู2บานนี้ถือว่าเป็นอันเดียวกันหรือจะเป็นชุดของหลานก็แปลว่าชุดทั้งหมดนี้รวมของทั้งอริทั้งหมดไว้แน่ๆทั้งสตาร์ททั้งลูกบอลแล้วก็ชุดเสื้อผ้าอีก5ชุดคุณยายจะเล่นอะไรก่อนก็ได้เอาไอ้นี่ก่อนล่ะค่ะเอาเรื่องของตู้เย็นกับประตูก่อนเนาะมันเป็นความจำเป็นของบ้านเนาะนะนะแล้วเดี๋ยวนี้หลานก็เล่นของหลานไปนะครับมานะไปฝากคุณตาด้วยนะมาขอให้โชคดีครับและคนที่จะมาเริ่มประเดิมคนแรกก็คือยายจินของน้องพิมพ์แหละครับที่จะมาพิชิตของขวัญถึง2ชิ้นด้วยกันเพื่อนำไปทดแทนของเก่าที่เสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมได้สำเร็จหรือไม่ต้องมาเอาใจช่วยกันครับยายค่ะตู้เย็นนะ10คิวกลายเป็น16คิวกว่าๆนะบาน2บานนะเป็นอลูมิเนียมกับกระจกอย่างที่คุณตาต้องการนะถ้าไปอยู่ที่บ้านเราคุณตาจะว่ายังไงล่ะตาก็ดีใจค่ะเนาะป่านนี้คุณตาคือคุณตาก็ไม่สบายเนาะค่ะเนาะแล้วก็ดูแลบ้านที่กำลังแบบน้ำพงน้ำท่วมเนี่ยก็เชียร์อยู่แล้วตอนนี้แหละค่ะตอนนี้คุณยายเข้ามาอยู่บ้านกี่วันแล้วนะฮะ12วันแล้วค่ะ12วันน้ำตอนที่มันท่วมอ่ะมันยังไงคุณยายอยู่ตรงไหนคุณหลานอยู่ตรงไหนน้องพิมพ์อยู่ตรงไหนกันจะยังไงฮะว่ามันจะท่วมแล้วนะหรือเอ๊ะมันจะท่วมจริงเหรอน้ํามามันจะท่วมแล้วคุณยายคิดยังไงตอนนั้นน่ะมันท่วมก็คิดว่ามันจะไม่ขึ้นถึงบ้านไม่น่าจะมากค่ะบ้านคุณยายอยู่กี่คนครับก็มีตามียายมีหลาน4อ๋อมีหลานอีก4คนก็อยู่บ้าน6ชีวิตเนี่ยนะฮะก็คิดว่า
ท่วมก็คงจะไม่เร็วไม่เยอะใช่ไหมฮะค่ะไม่ถึงบ้านวันที่รู้ข่าวอีกนานไหมเขามาเนี่ยสามวันเขาก็ขึ้นมาเลยมาเลยค่ะมายังไงเร็วขนาดไหนแล้วมันปื๊ดปื๊ดขนาดไหนฮะขึ้นคืนหนึ่งเป็นเม็ดหนึ่งคืนหนึ่งเลยเป็นเม็ดเลยแล้วคุณยายยังอยู่ต่อหรือว่าย้ายเลยหรือยังไงฮะก่อนมันขึ้นมาถนนใช่ไหมครับครับน้ำโทษนะคะน้ำแข็งที่ฝ่าเท้าเขาเลยขนของออกไปอ๋อทางการบอกให้ขนของก่อนเลยค่ะแล้วขนทันไหมครับขนทันอยู่แต่ว่าขนทันแต่พวกข้างนอกอ๋อของนอกประเดี๋ยวอย่างนี้เขาเรียกว่าขนไม่ทันแล้วตู้ข้างในไม่ทันไม่ทันแล้วขนอะไรไปได้เหรอครับก็เอาพวกของไอ้ขายแล้วก็อ๋อเล็กๆน้อยๆสิค่ะที่นอนกับพวกเสื้อผ้าที่เราจะใส่นะคุณตงคุณตาก็ผู้ใหญ่มีอยู่2คนเองอ่ะแล้วหลาน4คนช่วยยังไงไหมฮะหรือว่าหลานก็เก็บของช่วยอยู่อ๋อต้องรีบไปน้ำมาเลยว่าพัดพาหลานไม่ได้ยุ่งเลยพอเย็นมามันขึ้นถึงนี่เลยตอนนั้นเป็นยังไงวุ่นวายกันไหมครับขณะไหนไหมครับไม่ทันแล้วทีนี้แล้วเราทำไงล่ะครับก็ปล่อยทิ้งเลยไปเลยแล้วเราไปยังไงฮะก็จ้างรถเขาพาขึ้นไปอ๋อยังมีรถพอจะฝ่าน้ำไปได้ขึ้นไปขึ้นไปก็ไปอยู่ที่นู่นเลยที่นู่นคือที่ไหนฮะที่เต็นท์นะที่เขาทำศูนย์บอกว่าเขาให้ไปรวมที่นั่นค่ะ6คนไปหมดเลยไปหมดเลยอยู่ที่ศูนย์นี่นานแค่ไหนฮะเดือนหนึ่งค่ะโอ้โหที่ศูนย์เป็นยังไงฮะคนเยอะแค่ไหนฮะ170ครอบครัวนะอ๋อแต่ละบ้านเป็นยังไงคุณยายก็อยู่ครอบครัวใครครอบครัวมันก็ทำเต็นท์อยู่รวมกัน6คนของเราก็อยู่ตรงนี้ค่ะก็เต็นท์ไปเต็นท์ติดๆๆกันไปเลยแล้วลักษณะภาพรวมๆเป็นยังไงฮะเจออะไรบ้างครับก็เจอพวกยุงพวกแมงป่องพวกเดี๋ยวงูตัวเล็กเราไม่ให้เขาเข้าไม่ใช่เหรอพอฝนมันตกมันก็เข้ามาสิไม่มีของกั้นเนาะมันมาเลยนะค่ะมันก็ยังฝนตกอยู่ตลอดอ่ะนะมันทั้งแฉะทั้งอะไรแล้วก็คนอยู่กันมากมายนะอาหารเขาทำไปแจกอยู่ทุกวันค่ะหนูพิมพ์เจออะไรบ้างครับเจองูไหมครับลูกเจอค่ะโอ้โหหนูกินไหมลูก น่ากลัวนะที่หนีนะลูกเนาะใช่ไหมค่ะแล้วอะไรกันหนูเจออีกไหมปองเจอไหมลูกเจอโอ้ยยังเจอหลายอย่างเลยเช่นเด็กล่ะลูกยุงล่ะยุงเยอะไหมฮะเยอะโอ้โหนะเพราะฉะนั้นเวลาเจอภัยต่างๆเหล่านี้ก็มันก็จะไม่เป็นธรรมชาติที่เราอยู่แบบสบายๆนะคุณยายนะค่ะนะผู้คนก็มาแล้วหนูเห็นคนอื่นๆที่อยู่ในเต็นท์เพื่อนๆเด็กๆมีไหมครับมีค่ะก็ลำบากเนอะค่ะหนูไปคุยกันไหมบางคนก็เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ก็เลี้ยงหมาด้วยอ๋อเลี้ยงไก่เลี้ยงหมาตรงเต็นท์เลยนะคุณยายคนนั้นทำไมอ่ะแต่ไก่แตกกันเป็นแถวเลยอ๋อเขาต้องเอาไปด้วยเนาะบางทีมันไม่รู้จะสงสารเขาอ่ะเขาก็เลี้ยงเลยคุณยายหัวเราะเลยมันก็เป็นบรรยากาศสีสันเนาะทั้งหมาทั้งไก่ทั้งอะไรนอนรวมกันสักคนแล้วหนูเลี้ยงอะไรไหมลูกเลี้ยงหมาหนูเลี้ยงหมาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอ๋อมีหมดนี่คือบรรยากาศของคุณยายที่เห็นนะก็เลยมองมุมนี้เป็นแบบดูสิทั้งคนทั้งเป็ดไม่ต้องเลือกที่รักมักที่ชังมันเวลาเจอภัยมันอยู่ด้วยกันได้หมดอ่ะเนาะตากผ้าก็ตากรวมกันหมดไม่รู้ผ้าใครเป็นผ้าใครดูดิยังยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ดูว่ามันเจอภัยเดียวกันชีวิตมนุษย์เรามันก็อย่างนี้เนาะกินข้าวด้วยกันทำอะไรก็ไปกินด้วยกันตอนเย็นก็หาของมากินด้วยกันคนไม่สนิทกันก็กลายเป็นสนิทกันโอ้นะมันก็มีมุมดีที่เกิดขึ้นก็มีน้ำใจนะมีน้ำใจไอ้นี่เรื่องน้ำท่วมนะชีวิตคุณยายอ่ะก็ทั่วไปหรือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่ามีเงินเก็บหรือว่าออกเงินกู้โอ้ยไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินกู้หรอกค่ะเก็บมีไหมไม่มีค่ะไม่มีหลักๆคุณยายมีรายได้จากอะไรครับก็ขายของพาหลานกินนี่แหละคือขายได้เป็นวันนึงแล้วก็จะช่วยเหลืออะไรต่างๆได้เนาะหลานคนนี้เป็นคนยังไงครับก็เป็นคนนิสัยดีเอื้อเฟื้อเพื่อนด้วยคุณยายรู้ไหมว่าวันที่เขาจะเอา321บาทให้พี่บินเนี่ยเขามาปรึกษาไหมเขาอยู่ดีก็รู้ให้แบบนี้มันเป็นข่าวดังใหญ่โตเลยเขาไม่ได้มาปรึกษาเพราะว่ายายคุณยายไปตลาดยายไม่อยู่ด้วยเหรอกลับมามันตกใจอุ้ยข่าวคอแบบครับเงินทั้งหมดของเขาเลยใช่ไหมค่ะเรียนหนังสือเก่งไหมฮะจะไม่รู้กับเขาแต่ขอดูสมุดเขาก็ไม่ให้ดูเอาสั้นๆเลยหนูพิมหนูเรียนเก่งไหมลูกไม่ค่อยหนูสอบได้ที่เท่าไหร่ดีกว่าที่2ครับไม่เก่งครับถ้าเก่งต้องได้ที่1 ดูดิคนแบบเจียมเนื้อเจียมตัวหนูก็เลยยังไม่เก่งเพราะหนูได้ที่2นะคุณยายสอบได้ที่เท่าไหร่ครับตอนเด็ก
จอมได้ที่4ค่ะยังหลานโอ้ยังไม่เก่งเลยคุณยายนะคุณยายถ้าเก่งคุณยายต้องได้ที่2ก่อนค่ะเนาะโอ้โหอ่ะทั้งหมดนี้นะคุณยายนะมา1ให้ไปทั้งหมดเลยพร้อมละมาอ่ะพร้อมเลยนะครับกล่องคำถามจาก AS Next G เป็นอะไรเอ่ยป๊าเป็นอะไรครับดังระเบิดดังระเบิดมันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ใส่ไปมองเห็นคำตอบเลยใช่ไหมมองเห็นมีมุกเลยบอกว่ามองเห็นคำตอบด้วยไม่เป็นตัวใหญ่กว่าเก่าตัวใหญ่กว่าเก่านะเออแล้วคุณยายจะเลือกไหมล่ะดังระเบิดเอาไหมหรือยังไงดีเอาเชียร์กันใหญ่ครับเอาไงแล้วแต่คุณยายจะเชื่อกองเชียร์ก็ได้หรือเชื่อตัวเองก็ได้หรือจะถามหลานก็ได้อ้าวทำไมยกไว้ขึ้นแปลว่าอะไรเอาตรงนี้แหละค่ะอะไรหลานพูดว่าอะไรนะแล้วแต่อ๋อแล้วแต่แล้วแต่คุณยายแล้วคุณยายเอาไงแล้วไงหรือจะไปอีกหรือจะเอาเลยหรือจะไงเอานี่แหละค่ะเอานี่ก็ต้องกดเลยนะอุ๊บป๊อปโอ้โหกดจริงๆเลยโอ้เอาเลยนะแต่มันไม่รู้คืออะไรเนาะเราก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าเวลาสิ่งต่างๆจะมาในชีวิตเรามันคืออะไรเนาะแต่อันนี้มาแปลว่าต้องดีสำหรับเราเนาะเอ้าดังระเบิดคุณยายจะคิดว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้อะปืนถังปืนถังล้อใหญ่เนอะปืนใหญ่เหรอเอาลองดูว่าจะเป็นอะไรนะแล้วจะถามว่าอะไรนะคุณยายนะค่ะเป็นอะไรอ้าวเฮ้ยใครอะพี่บินใครหนูลุงบินแล้วทำไมมามองหลานพิมพ์อะจะมาช่วยหรือเปล่าเนี่ยเอาละสิครับรูปพี่บินเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับคำถามข้อนี้อย่างไรและจะช่วยให้ครอบครัวของน้องพิมพ์คว้าของขวัญชิ้นใหญ่ทั้ง2ชิ้นนี้กลับไปได้หรือไม่ต้องมาเอาใจช่วยยายจินกันต่อในช่วงหน้านะเอาลองดูว่าจะเป็นอะไรนะแล้วจะถามว่าอะไรนะคุณยายนะค่ะปึ๊บเป็นอะไรอ้าวเฮ้ยใครอะพี่บินใครหนูลุงบินแล้วทำไมมามองหลานพิมพ์อะจะมาช่วยหรือเปล่าเนี่ยอยากจะพูดอะไรกับลุงบินครับสู้นะอันนี้พูดให้ใครคะลุงบินเอาให้ลุงบินแล้วก็ยายด้วยยายด้วยรู้ว่าลุงบินนี่ไปทำงานหลายอย่างนะแกนี่ช่วยผู้คนเยอะนะนะผู้คนก็จะสรรเสริญต่างๆนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้คนต่างๆนะแล้วเขาจะถามอะไรเราเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับลุงบินหรือลุงบินจะมาช่วยอะไรยังไงหรือเปล่านะดูคำถามนะคุณยายนะอ้าวคำถามมาครับอะไรครับเอาถามเขาจริงๆด้วยบินบรรลือฤทธิ์เคยรับบทต่อไปนี้ในหนังหรือละครไหมอ๋อเขาเป็นพระเอกเนาะใช่ไหมเขาเป็นดารานะคุณยายถูกไหมลูกค่ะพระเอกทั้งในจอพระเอกทั้งนอกจอค่ะพระเอกตัวจริงเลยใช่ไหมค่ะนี่คือของจริงเลยใช่ไหมค่ะโอ้ทีนี้เขาก็เล่นหนังเยอะมากเนาะหนังเอ่ยละครเอ่ยเดี๋ยวเขาจะมาถามล่ะว่าเคยรับบทไม่ใช่ชื่อเรื่องนะเคยรับบทนี้ไหมค่ะยากหรือง่ายล่ะยังไม่รู้เหมือนกันไม่รู้นะค่ะอ่ะ4คำถามถูก3ได้ผิดได้1ค่ะไม่ผิดก็ได้ค่ะอ้าวเคยรับบทต่อไปนี้ในหนังหรือละครไหม1ครับไอ้ขวัญคืออะไรอ่ะยายรู้จักไอ้ขวัญมั้ยครับขวัญเรียมใช่มั้ยขวัญเรียมไอ้ขวัญก็ต้องอีเรียมเนาะคุณยายเคยดูหนังหรือละครที่เป็นไอ้ขวัญอีเรียมบ้างมั้ยฮะเคยชอบมั้ยครับชอบค่ะชอบไอ้ขวัญหรืออีเรียมครับชอบทั้งสองคนชอบทั้งสองคนถ้าเลือกได้อยากเป็นไอ้ขวัญหรืออีเลียมครับเป็นไอ้ขวัญเป็นไอ้ขวัญทำไมอ่ะเขารักจริงอ๋อมองประเด็นเรื่องความรักของไอ้ขวัญแล้วอีเลียมไม่ดีหรอก็ดีเหมือนกันค่ะอ๋อแต่ตอนนี้สิพี่บินบรรลือฤทธิ์เราเนี่ยแหละเคยรับบทเป็นไอ้ขวัญไหมยากหรือง่ายเนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่แต่ไม่รู้จะถูกหรือไม่เนาะค่ะหนูพิมพ์หนูคิดว่าเคยไม่เคยไม่รู้เอาคุณยายไม่เคยในใจคิดว่าไม่เคยก่อนแต่นี้มันอยู่ที่จะตอบหรือไม่ตอบเนี่ยสิตอบค่ะฮะตอบเลยเหรอค่ะคนเลยเหรอเอาเลยเหรอแล้วแต่โอ้คงเชียร์กันใหญ่เลยคนเลยเอากดเลยเอาคนนี้บอกกดเลยเอาผมก็อยู่ในวงการทุกคนนะแต่เรื่องหนังเรื่องดาราเยอะมากจนกระทั่งเรางงหมดแล้วว่าใครเล่นตัวไหนหรือไม่เล่นเป็นตัวไหนก็งงแต่คุณยายบอกว่าไม่เคยค่ะไม่เคยอยากจะบอกเหตุผลเพิ่มไหมว่าเพราะอะไรไหมครับไม่เพราะว่าดูอยู่แต่ว่าไม่เคยเห็นอ๋อไม่คุ้นว่าเอ๊ะทำไมจำเป็นไอ้ขวานมันต้องเห็นแต่คนอื่นครับอ๋อเป็นคนอื่นเช่นใครล่ะครับยายจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้นึกไม่ออกไม่ทันไม่ออกแต่คิดว่าตอนนี้ตอบว่า
ไม่เคยนะไม่เคยนะตกลงไม่เคยนะไม่เคยนะถูกไม่ถูกถูกนะถูกนะให้ถูกถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกไอ้ควันโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วความคิดเชี่ยทำไมเนี่ยเนอะไม่เคยเลยเหรอครับบินบริลิตเคยรับบทไอ้ขวัญในเรื่องแพ้เก่าเขาเคยทำเคยรับละครโทรทัศน์ออกช่อง7คู่กับอีเรียมซึ่งรับโดยคุณชุติมาโอ้ตั้งนานโอ้นาน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 แล้วซึ่งไม่รู้นานโอ้คุณบินนี่เขาไปโหพระเอกเก่าแก่เลยมีไหมคุณยายผิดหวังแล้วมันท้อแท้มีไหมในชีวิตมีไหมมันก็มีเนาะเป็นบางครั้งอะไรทำให้คุณยายลุกขึ้นมาได้ใจสู้ใจสู้นะผิดหนึ่งมีผลไหมสู้ไหมสู้ค่ะสู้นะคุณยายขออนุญาตจับมือหน่อยนะครับสู้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 เอาหันไปหาคุณหลานให้คุณยายสู้สู้หน่อยสู้นะเอาสู้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 เอาใหม่จากนี้ไปต้องไม่ผิดนะแม่ไม่เป็นไรครับยายจินแม้จะพลาดตั้งแต่ข้อแรกแต่ยังเหลือโอกาสให้แก้ตัวนะครับแต่จะสามารถคว้าของขวัญที่จะนำไปฟื้นฟูบ้านได้หรือไม่นั้นต้องมาเอาใจช่วยกันต่อครับสามข้อนี้ต้องถูกอย่างเดียวมาต่อไปครับบินบริลิตเคยรับบทต่อไปนี้ในหนังหรือละครไหมบทไหนครับนายทองเหม็นคืออะไรนายทองเหม็นคืออะไรอ่ะคือเคยดูเลยหนังเกี่ยวกับอะไรรู้ไหมครับนายทองเหม็นแล้วได้ยินนายทองเหม็นนึกถึงอะไรฮะไม่รู้เลยไม่รู้เลยเอานิดนึงเอาให้กองเชียร์ใครก็ได้นายทองเหม็นเรานึกถึงอะไรครับบางระจาน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 ก็จะมีการหนวดเขี้ยวนายทองเหม็นนะมั้ยชาวบ้านบางระจานออกไปสู้สู้สู้แต่ตอนนี้คุณบินเนี่ยเคยรับบทนายทองเหม็นไหมคุณยายคิดว่าเคยไม่เคยเคยคิดว่าเคยค่ะในใจคิดว่าเคยเฉยๆใช่ไหมลุยไหมลุยค่ะอ้าวลุยเลยแล้วแต่เฮ้ยไม่ได้อ่ามาลุยเลยอ่ะอุ้ยถูกหรือผิดลูกไม่รู้นะไม่รู้แล้วเฮ้ยโอ้ยคุณตาคิดว่าคุณตาดูอยู่จะเป็นยังไงครับตอนนี้ก็หัวเราะบ้างแล้วคุณตาจะเสียวไส้มั้ยครับเสียวเสียวสิคุณยายล่ะคุณยายก็เสียวเหมือนกันเอามือส่งไปที่เราอ่านเลยดูต่อผิดไม่ได้นะผิดจบเลยนะต้องถูกเท่านั้นนะครับถูกไม่ถูกถูกต้องถูกกันนะเสียใช่ไหมคุณยายเนอะอยู่บ้านแล้วก็ขายของชำนะน้ำมาแล้วก็ยกของขึ้นไม่มีอะไรบุบวับหัวใจอย่างนี้เลยเนาะโอ้โหในทองเหม็นเนอะเอานี่ในรายละเอียดครับบินบริลิตนะเคยรับบทอ้ายทองเหม็นนะในเรื่องมารจันฉบับภาพยนตร์ปี2543เชิญครับภาพยนตร์เรื่องบางระจันสองบางระจันสองเมื่อปี2000553โอ้โหบอกคุณยายที่เก่งไม่เก่งหันไปดูหลานสิเก่งเก่งถูกต้องโอ้ผิด1ถูก1อีก2ต้องถูกนะค่ะบอกอะไรกับกระติกหน่อยคุณยายยายมาใกล้ๆกระติกทางนู้นหน่อยครับกระติกนะให้แม่ถูกนะคะแม่จะได้เปลี่ยนใส่ที่อื่นตัวนี้มันครับมันครับมันใส่ได้น้อยอ่ะถ้าเป็นตู้เย็นล่ะถ้าเป็นตู้เย็นมันต้องได้เยอะใส่นู่นใส่นี่นะคุณยายก็ต้องทานอาหารนะหลานต้อง4คนมาต่อไปเลยครับต้องถูกเท่านั้นนะจากนี้ผิดไม่ได้เลยนะครับบินบริลิตเคยรับบทต่อไปนี้ในหนังหรือละครไหมอะไรครับไอ้คราวต้องถามคุณยายก่อนไอ้คราวนี่นึกถึงอะไรก่อนเคยได้ยินไหมครับไอ้คราวเคยได้ดูเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรประมาณเรื่องอะไรครับไอ้ขาวกับทองกาวอ่าทองกาวทองกาวก็คือมนรักมนรักลูกทุ่งมนรักลูกทุ่งไอ้เรื่องนี้มันดังอยู่แล้วแต่พี่บินเราเนี่ยเคยรับบทไอ้ขาวไหมจะตอบยังไงดีตอบว่าเคยในใจคิดว่าเคยก่อนนะหนูไม่รู้อยู่แล้วเนอะว่าหนูเป็นอายุเท่าไหร่ลูกเกิดไม่ทันนะตอนนี้10กว่าขวบเนาะ12คุณยายตอบว่าเคยหรือไม่เคยนะเคยเคยเพราะอะไรครับ
แต่ก่อนเคยดูอยู่เคยดูค่ะแล้วเป็นเขาแน่นอนนะไม่แต่ไม่เห็นเขาเล่นอ้าวตกลงไม่เห็นแล้วสิไม่ใช่เที่ยวหลังมาหนีเลี้ยงหลานนี่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูสิแล้วตกลงบทไอ้ข้าวนี่เป็นคุณบินหรือเปล่าล่ะคิดว่าเขาเล่นเหมือนกันคิดว่าเล่นจำหน้าเขาได้ใช่ไหมตอนเป็นไอ้ข้าวใช่ไหมค่ะจะใช้เปล่าไม่ไผ่นอเรียนนอเออเขาคิดแล้วเขาคิดเอางอนกุญแจไม่ได้คุณเดียวนี่นี่มันไม่ผลกับคุณตานะเออเรียกพลังงอนเปิดเพิ่มเป็นไงมันใหญ่นะค่ะนี่คือของทั้งบ้านแล้วนี่ประตูนี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะเดี๋ยวของจริงจะไปวัดใหม่ทำใหม่เลยค่ะมันมีผลนะคุณยายค่ะนะตั้งสมาธิโอเคโอเคคืออะไรเดินไปแล้วพร้อมเสียวไส้เอาทวนไอ้ข้าวคุณบินมาลิลิตเคยหรือไม่เคยครับไม่เคยนะค่ะดูหลานเนี่ยดูหน้าหายไปในกระติกแล้วตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นนะเอาตกลงต่อว่าไม่นะครับหลานตกลงไปตกลงไปไม่นะครับตื่นเต้นตื่นเต้นเนาะโอ้ยายทำเสียวไส้เนาะแต่เคยดูแต่นานแล้วมันนานแต่ไม่ใช่คนนี้เออมันไม่ใช่จำผิดเนาะโอ้นี่เอามาครับบินมาลือลิศไม่เคยรับบทไอ้คลาวแต่เคยแสดงบทนำและเป็นผู้กำกับภาพยนตร์มนรักเพลงลูกทุ่งซึ่งเป็นคนละเรื่องกันในปี2538นะดัดแปลงมาจากมนรักลูกทุ่งไม่ได้เป็นตัวละครไอ้คลาวทองกวาวตามต้นฉบับเอ้า4ข้อผิด1ถูก2ค่ะข้อเดียวสุดท้ายแล้วค่ะคุณยายทำมือที่หูอย่างงี้สิทำมือเออเนี่ยคุณตาพูดมาอยู่โอ้ได้ยินกะสู้อ๋อเห็นมั้ยเออได้ยินว่าอะไรนะสู้อยู่ไกลแค่ไหนแต่หัวใจติดกันกำลังใจดีแบบนี้เนี่ยก็เลยตอบถูกเก็บคะแนนไปแล้วถึง2ข้อด้วยกันแต่แรงเชียร์จากคนไกลอย่างคุณตาจะส่งมาจนถึงข้อสุดท้ายนี้หรือไม่ต้องมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าห้ามพลาดข้อนี้สุดท้ายแล้วจบแล้วกระติกจะแปลงร่างแล้วกลายเป็นตู้เย็นซึ่งสไปเดอร์แมนนี้มาในร่างของตู้เย็นนี่ประตู2บานเนอะเอาลงไปเรียกกระจกเลยข้อนี้สุดท้ายจบแล้วครับจบแบบเอาของขวัญไปให้ได้นะครับมาบินบริลิตเคยรับบทต่อไปนี้ในหนังหรือละครไหมพี่มาคือหนังเรื่องอะไรอ่ะเลยได้ไหมยังไม่ได้ เดี๋ยวใจเย็นๆก่อนจะตอบว่าอะไรอ่ะตอบว่าเคยตอบว่าเคยพี่มากเรื่องอะไรเคยไหมพี่มากกำลังนาคใช่ไหมทำไมอยากจะตอบเร็วเลยล่ะก็จำได้เลยเหรอเขาบอกเรื่อยๆอยู่ถามจริงแล้วแต่เนาไม่ต้องปรึกษาเลยเอ้ยไปแล้วคือมาทำหน้าที่พิธีกรตรงหน้านี้มันอยากให้ได้ของขวัญทุกอันน่ะแต่มันเปลี่ยนไม่ได้ถ้ามันกดไปแล้วนี่แกไม่อะไรเลยอ่ะแล้วแกยังไม่ได้ปรึกษาอะไรเลยมีสิทธิ์ปรึกษาด้วยก็กดไปแล้วทำไมมั่นใจขนาดนั้นน่ะเคยดูบ่อยดูบ่อยเลยแล้วเป็นพี่บินนี่นะแล้วใครเป็นนางเอกอ่ะไอ้น้องทรายน้องทรายน้องชายสิน้องทรายอ๋อน้องทรายนั่นมันวินัยไกรบุตรคนละอันกันน้องทรายที่ได้3 400ล้านเลยนู่นน่ะใช่ป่ะเอ้าแต่เคยคือจังเคยเบิ่งเอ้าไม่ใช่น้องทรายวินัยไกรบุตรนี่โอ้ใช่โอ้ยประสาทกันงานเข้าแล้วสิครับเมื่อกี้กดต่อไปด้วยความมั่นใจแต่มาตอนนี้เริ่มชักจะไม่แน่ใจแล้วสิครับยายจินและคำตอบที่ถูกต้องจะเป็นอะไรและจะคว้าของขวัญกลับบ้านไปได้หรือไม่ไปฟังคำตอบในข้อสุดท้ายนี้กันได้เลยครับตกลงเคยนะเคยนะผมไม่ถูกผมไม่ถูกก้มลงไปแล้วหลานผมไม่ถูกผมไม่ถูกหลานขึ้นมาด้วยหลานหลานดูด้วยหลานไม่กล้าดูบีมหันมาดูเร็วออกมาเป็นเฮ้ย
แต่ว่าวินัยใจบุตรดูบ่อยใช่งงไปหมดแล้วเนี่ยจ้างงานแล้วคุณรู้เอาไม่จ้างเอาตู้เย็นกลับบ้านแล้วเอาตู้เย็นก่อนลูกเอาตู้เย็นก่อนโอ้ยเราก็นึกว่าวิ่งไปเอาของให้ตายายแกก็ไปเอาขบวนกับสตันก่อนโอ้คืออยากจะให้มันถูกเหมือนกันนะไม่เป็นไรลูกเนาะโอ้ยบินหมดหมดหมดเอาคุณยายตกลงแกเล่นด้วยเหรอเนี่ยบินบอลลิสเคยรับบทพี่มากจากภาพยนตร์แม่นาคอารวาสแม่นาคนี่ทำหลายเรื่องนี่ปี32นะคู่กับแม่นาครับบทโดยคุณชุติมานี่น้องชายฝาแฝดคุณท้ายเอกพันธ์ก็เคยรับบทพี่มากด้วยอันนั้นเป็นละครโทรทัศน์นะคู่กับคุณตรีรักรักการดีออกช่อง3นะปีเดียวกันสุดท้ายถูกต้องเป็นเจ้าของแล้วนะตอนต้นรายการนะลูกเราเป็นแค่มาขอของขวัญแต่คราวนี้เป็นของหนูแล้วนะเป็นของคุณตาแล้วนะหนูอย่าไปปีนแล้วก็เข้าไปในนี้เล่นนะลูกเคยไปแอบตัวในตู้เย็นไหมลูกไม่นะไม่นะนี่อีกพันสองพันนี่คุณตาจะดีใจไหมลูกดีใจบอกคุณตาเลยบอกคุณตาเร็วๆคุณตาบอกไปทางไหนดีตายายทำให้เลยนะทำอะไรบ้างครับบอกคุณตาสิลูกเอาประตูกับบ้านแล้วก็ตู้เย็นให้ตาเฮ้อ้าวยายจีนตาบอยเฮ็ดได้ละเด้ออันนี้แปลว่าอะไรอ่ะสองบาทสองบาทโอ้สองบาทสองบาทแล้วตู้เย็นด้วยนะเอานะครับก็รับไปทั้งหมดเลยครับคุณยายน้ำท่วมที่บ้านเสียหายอะไรบ้างคุณยายก็มีตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าจากที่เราเห็นเนาะประตูเตียงนอนตู้กับข้าวไปหมดเลยตู้เย็นมันมีอะไรที่ยังอยู่ไหมครับไม่มีพังหมดไปเลยไปหมดทุกอย่างตู้เย็นเอาขึ้นไม่ทันไงแล้วซื้อมาใหม่ด้วยหรอซื้อมาใน 3-4 เดือนนี้เองไม่อยู่ทักอย่างเลยไม่อยู่แล้วไปขายได้200ตู้เย็นถ้าคุณตามาคุณตาเขาจะขออะไรอ่ะแค่จะขอประตูประตูห้องนอนเพราะว่าเรามีอยู่2บานมันพังหมดเลยเนาะตาบอยเฮ็ดได้ล่ะเด้อตาหนูขอขอบคุณที่ลุงปัญญามอบประตูให้ตานะคะเพราะมันไม่ใช่แค่สิ่งของไม่ใช่แค่สิ่งที่ตามองไม่ใช่แค่พลาสติกกระดาษพื้นผ้าหรือว่าแผ่นไม้แต่มันเป็นสิ่งที่โยงใยจากหัวใจถึงหัวใจแม้จะเล็กแต่ยิ่งใหญ่มันคือของขวัญของขวัญของชีวิตจะเล็กแต่ยิ่งใหญ่มันคือของขวัญของขวัญของชีวิตเอ้าปิงตอนนี้มี3สีใช่ไหมธงชาติญี่ปุ่นมี3สีใช่ไหมใช่โอ้ที่นั่นครับไม่ต้องคิดเลยสบายมากเคยนำร้องหน้าเสาธงไหมครับเคยด้วยเหรอเคยชักธงชาติขึ้นเป็นอาวุธร้องดูได้นักเอียดชักธงชาติด้วยล่ะเพราะอะไรลูกเพื่อนไม่ไปเพื่อนไม่ไปแหมพูดแหมงงเลยนะคุณยายค่ะแล้วเขาไม่ได้อยู่กับพ่อคุณแม่ไม่พ่อกับแม่เขาเลิกกันถึงพ่อกับแม่ดูสิหนูรักคุณพ่อคุณแม่ตลอดใช่ไหมลูกค่ะเห็นไหมหัวใจของเด็กยังไงก็แล้วแต่นะเขาก็รักคุณพ่อคุณแม่ไปทั้งชีวิตหนูรักคุณยายคุณตาแค่ไหนครับเท่าฟ้าเท่าฟ้าเลยนะเพราะงั้นคุณตาคุณยายก็เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่หนูเนาะก่อนกันดีกว่าบอกนะ